ครับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับผมกับภารกิจรถวินกู้รถเกี่ยวข้าวประเทศพัฒนาการช่างนะครับทีมงานรถวินช่างอุ้ยจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับเข้าสู่ยกที่4ครับที่นี่บ้านโนนพูนตำบลหนองแวงศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับเริ่มทำการดึงแล้วครับยก4ขยับแล้วครับขยับแล้วครับโอ้ช่างมิงบอกเดี๋ยวช่างมิงบอกเดี๋ยวเจออะไรลิงบิดลิงบิดครับกำลังทำการแก้ไขครับปล่อยสลิงลอกทดไปแล้วเปลี่ยนลอกทดเหมือนลอกทดจะติดตอนเอาลอกทดไปเปลี่ยนแล้วครับ 40% นั่นแหละ
ับขึ้นมาปลอดภัยนะครับเดี๋ยวลองไม้เดี๋ยวติดเครื่องได้ก็จวดเลยครับปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวป้าก่อนจะขยับนี่ต้องมีไม้ทีมงานต้องไปตัดไม้
ถ้าไม่มีไม้เนี่ยอาจจะเจอดาบสองก็ได้ในขั้นตอนนี้ครับต้องถอดไดสตาร์ทออกมาเช็คก่อนมาล้างก่อนน้ำอาจจะเข้าน้ำโคลนเข้านี่ไดไม่ทำงานครับปลอดภัยก็ถือว่าภารกิจนี้สำเร็จครับดึงดิบรถเกี่ยวข้าวประทีปการพัฒนาการช่างขึ้นจากโลมได้สำเร็จครับรถเกี่ยวข้าวจากอำเภอปรางคูจังหวัดศรีสะเกษมาจมอยู่ที่บ้านโนนคูนหนองแวงศรีนรงค์สุรินทร์ติดกันกับหนองสะแก่สนปราสาทคูขันติดสังขะด้วยโอ้โหสี่ชายแดนเลยปรางคูก็ติด2วัน2คืนครับขึ้นจากโลมเป็นที่เรียบร้อยต้นไม้โค่นไป1ต้นเนื่องจากว่าแรงปะทะผูกสลิง2เส้นนี่เส้นหนึ่งต้นไม้โค่นเลยครับล้างหน้ารถนี่โหดจริงๆทีมงานรถวินนะครับ0878749987ครับผมต่อได้เลยช่างอุ้ยรอรับสายตลอด24ชั่วโมงม้วนสลิงครับก็ถือว่าภารกิจจบสิ้นครับเดี๋ยวทีมงานรถวินก็จะถอยทับออกมาก็รายงานกันเพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ